มาเดือดได้ทีแล้วพี่น้องเข้ามาอ้อมเลยใส่ผักลงไปเลยครับผมผักเข้าโอ้สุดยอดสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮาแนวแซ่บอ้อมน้องง่วนี่คืออย่างที่สุดยอดมากนี่หน่อยก็ใส่ผักได้ล่ะนี่หน่อยก็ใส่ผักได้หลายครับผมนี่ก็พอดีกันเลยนี่นะคะเนาะครับผมปรุงเครื่องกันแล้วก็ปรุงเครื่องใส่ผงนัวครับผมใส่ผงนัวกับน้ำปลาแค่นั้นล่ะย้อนน้ำปลาย้อนน้ำปลานิดนึงบ่เพิ่มความหอมนี่นัวด้วยน้ำปลาเห็นป่ะน่ากินมากครับผมบอกเลยว่าน่ากินมากน้ำลายแตกเลยโอ้ฝากกันได้สิบเมืองสิบเมืองอมน้องงูอ่ะเอารสชาติที่จะคล้องพอดีครับผมป่ะเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับบื้อมากมากนะจะหน่อยตำเจียวประเดี๋ยวไว้จำครับผมกับทอดเนื้อแพ้ว่านี่มาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องปากอีทูกินโหลดกินกินสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าย่านย่านย่านน้องย่านโอ้ยน้องย่านย่านน้องไม่ดีไม่ใช่ละนี่ย่านบ่ย่านผ้าบ่ก็มีลาไปทีไม่ใส่ให้พิมพ์ผ้าเขาไปเล่นในบ้านไปไปเล่นในห้องกับไปเล่นในห้องไปไปเล่นในห้องไผบ่มาเคาะประตูแม่เย็นแพ้ไผแน่เย็นหน่อยหรือเย็นแพ้เย็นแพ้เย็นแพ้บ้านน้องไปใส่เย็นแพ้บ้านน้องไปใส่มีไปย่านยังบ่มีผีดอกเฮียนเย็นแพ้น่ะอ๋อย่านผีไปเฮ็ดให้แน่พ่อฮะไปเฮ็ดให้แน่เป็นหยังหมดการ์ดหมดการ์ดหมดการ์ดขาอ๋อลืมเป่าพี่มาแม่มากินน้ำเย็นเพิ่มมากหมดการ์ดขามาพี่น้องเสียบเสียบน้ำกันพี่น้องจำเกี้ยวจำเกี้ยวรักพวกนี้เงยพักติวนะความหนุ่มแซ่บๆใครสาแค่นแค่นบ่จ้าเป็นยาแค่นอยู่เจ้าประเดกจะไหนต่ำจับครับเห็นก็หนาพักอยู่สมสมไม่เลยห่วงจะไม่ย่านจะพี่น้องบ่ได้ยินแซ่บพี่น้องจ๋ามาผลก็แซ่บ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 อยู่ฝากกับห้องมีแห้งตวงปวดหงหวนปวดบักไข้สามาเด้อของแซ่บบ้านเฮาผู้เฒ่าผู้แก่มักเนาะพร้อมหนองงัวใส่ผักได้หลายหนองกล้วยยังไงน้องกล้วยมันหายากเนาะเขาจะบอกค่อยขายขนมมีแต่หน่องว่าอ๋อนี่หน่องไหนมันพี่ไม้พิมพ์กับแต่บ้านเนี่ย
อีหลาบ่เห็นน้ําเอี่ยนเนาะกินมาหาน้องแน่น้องกินว่าน้องเอิ้นพิมพ์พิมพ์อยู่เออว่าซั่นน้องคิดฮอดพิมพ์พิมพ์พิมพ์เพิ่นสิเอิ้น2ชื่อนะเพิ่นเอิ้นพิมพ์มาหล่นแย่เออครับน่าเราชวนกินเขาแน่มันก็ไม่กินอิ่มแล้วสันกล้วยสมัยก่อนน่ะเขามันง่ามเขาง่ามโคกง่ามเลยนะแม่เขาโกงเขาอึดกล้วยอยู่เขาอีเป็ดกล้วยอยู่กล้วยยายดวนน่ะเราซื้อเราซื้อมาไหมมานี่กล้วยมันตื่นข้นซะแล้วกล้วยมันตื่นข้นเลยล่ะเล่าไปเราสี่เลยปึ๊บสะกดมันนะหยุดมันหยุดเว้ยลงสี่ไปซ้ายหันไปซ้ายไหมกล้วยหันไปซ้ายนั่งโลเฮ็ดจังสี่นะเฮ็ดมือจังสี่นะหันไปขวากล้วยก็หันไปขวานั่งเรามีพีซ่าบ่ฮะเรามีพีซ่าบ่ว่าแล้วเขากล้วยแท่งแล้วแท่งนี่แล้วเขากล้วยแท่งมึงนี่แล้วแม่แท่งมึงนี่ล่ะแต่มาบ่ถือกันนั่นแม่ที่แรกเขาก็ว่าเรามีวีซ่านั่นล่ะปาดกล้วยคือหันนําว่าซั่นอย่าแท้เขากล้วยนั่นมันแท่งเขาไปแล้วที่เรายกมือน่ะคืออย่าเฮ็ดกูอย่าเฮ็ดกูบัดนี้หันไปซี่เขากล้วยมันไปน้ำเนาะมันหันไปน้ำเนาะโอ้ยว่ะนึกว่ามีมิชาแต่เขากล้วยปักอยู่กลางเอิบเพิ่งเอาผลขนาดบ่แดกกันยังเอาผลยิ้มอะไรครับอิ่มล่ะไอ้วันนั้นวันนี้เด้อฝากฮอดอันน่ะเบอร์นี่แน่นี่ฝากมาซื้อเนาะเบอร์หยังบ่แม่นเบอร์ท้องหรอกนี่เด้อจ้าฝากฮอดเบอร์นี้เนี่ยเด้อจ้ะบวก666 3ตัวเนี่ยจ้ะ11940502นี่เด้อจ้ะฝากเนี่ยเด้อจ้ะว่าเพิ่นส่งข้อความมาหาเพจตอน 9:47 นะคะส่งมาเป็นข้อความว่าเลี้ยงลูกเอาแต่ใจขนาดนั้นเฮ็ดจังได๋ลูกสิเข้าสังนั่นจะเข้าสังคมได้ป่ะเพิ่นว่าเพชรก็เลยโทรกลับเพชรอยากให้เพิ่นรับแล้วอยากให้เพิ่นบอกเพชรว่าต้องเลี้ยงจังได๋จังสิเข้าสังคมได้แม่จ้ะเพิ่นก็บ่รับเพิ่นก็บ่รับนี่เพชรก็เลยส่งข้อความไปเพชรว่าซอยรับโทรศัพท์เพชรแน่เพชรอยากถามว่าเพชรต้องเลี้ยงลูกแบบใดลูกเพชรจังสิเข้าสังคมได้เพิ่นก็ปิดเครื่องใส่เพชรเลยทีนี้เพิ่นก็กดเบอร์เพชรถิ่มมานะกะซอยรับโทรศัพท์เพชรแน่เด้อจ้ะเดี๋ยวเพชรสิโทรไปอีกอยู่เบอร์นี้ละจ้ะลงท้ายด้วย0502นี่เด้อจ้ะเด้อกะซอยรับโทรศัพท์เพชรแน่กะซอยแนะนําเพชรแน่ว่าเพชรต้องเลี้ยงแบบใดลูกเพชรจังสิเข้าสังคมได้เพราะว่าสังคมเพชรมันสังคมบ้านนอกเพชรก็บ่รู้ว่าเพชรต้องสิเลี้ยงแบบใดเนาะจ้ะพี่น้อง
ก็คือที่เพชรอยากโทรไปหาคือเพชรอยากถามว่าเพชรต้องเลี้ยงแบบใดลูกเพชรจังสิเข้าสังคมได้ลูกเพชรจังสิเข้าน้ำมูกขอคำแนะนำขอคำแนะนำจ้ะซอยรับโทรศัพท์เพชรแน่เด้อจ้าเพราะว่าเพชรกะเลี้ยงของเพชรมาแบบนี้เพชรกะบ่รู้ว่าลูกสิเข้าสังคมแบบใดเพราะว่าเพชรพาไปเรียนน้ำน้องใหม่หรือว่าพาไปเรียนน้ำเด็กหน่อยในบ้านเพิ่นกะเรียนของเพิ่นกะบ่ได้เพิ่นกะบ่ได้แบบไปว่องแว่งกับคนนั้นคนนี้เด้แน่ๆเป็นคนที่เจียมตัวเด้พี่น้องเวลาแพ้พาไปเล่นน้ำมูน้ำพวกแน่ๆสินิ่งเรื่องที่ตามใจกับตามใจเป็นบางเรื่องพี่น้องอันใดเรื่องคัดใจกับครับถามว่าตามใจบ่บางเรื่องเพชรตามใจบางเรื่องพี่น้องอาจสิเห็นว่าเพชรบ่ตามใจลูกแต่ว่าเพชรก็อยากขอคำแนะนำจากคนนี้นะที่เพิ่นส่งข้อความมานี่นะเรื่องใดต้องเลี้ยงจังได้ลูกเพชรจังสิเข้าสังคมได้ขอคำแนะนำแม่นเพราะว่าเพิ่นส่งมาเลี้ยงแบบนี้สิเข้าสังคมได้บ่เพชรอ่ะอยากฮู้อยากให้เพิ่นเป็นวิทยาทานแก่เฮาพร้อมล่ะเดี๋ยวเพชรสิโทรกลับไปหาเพิ่นอีกอยู่จ้ะให้เพิ่นบอกเฮาเนาะว่าต้องเลี้ยงแบบใดหยังสิแหมเพราะว่าสังคมเพชรมันสังคมบ้านนอกก็คือพี่น้องเห็นน่ะอยู่แต่น้ำไห้น้ำนาอยู่แต่น้ำไก่น้ำเป็ดน้ำเด็กหน่อยน้ำหยังสิเฮาก็บ่รู้ว่าสังคมมันเป็นแบบใดเฮาก็บ่รู้ว่าต้องเฮ็ดโตแบบใดแต่ว่าเวลาเพชรพาลูกไปเรียนน้ำมูน้ำพวกลูกเพชรก็เจียมโตอยู่เด้เพชรก็เบิ่งพัฒนาการของลูกเพชรอยู่เด้จ้ะพี่น้องเขาหมู่เขาพวกเขาหมู่เขาพวกได้บ่ได้ไปเอาแต่ใจบ่ได้ไปงอนบ่ได้ไปตีหมู่มีแต่หมู่ตีมีแต่หมู่ตีบ่ได้ไปตีหมู่ซ้ำบ่ได้ไปบ่ได้ไปอันแย่งของหมู่บ่ได้เห็นหมู่เล่นเด้อซี่ถ้าเขาเซาเล่นแล้วนี่ๆจังไปเล่นเพชรสังเกตเบิ่งลูกเพชรพาเขาไปเล่นในบ้านน้ำมูแล้วก็ฮู้จักเอี้ยเฟี้ยแป้นความขนมนี่เพิ่นสิบ่แพงเด้บ่แม่นว่าย่องลูกเจ้าของดอกแต่ว่าเพชรอยากให้เบอร์นี่น่ะเบอร์บวก66นี่น่ะขอคำแนะนำขอคำแนะนำแน่จ้าว่าเพชรต้องเลี้ยงลูกแบบใดสังคมแบบใดแต่ว่าถ้าเป็นสังคมชั้นสูงคือพวกเพิ่นอยู่เพชรก็เฮ็ดบ่เป็นเพชรก็เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าลูกเพชรมันอยู่สังคมชั้นนี้เดี๋ยวเพิ่นไปเรียนเพิ่นก็สิมีครูสอนเองว่าสังคมต้องเฮามาเข้าสังคมแบบนี้แล้วเด้อเฮาต้องเฮ็ดโตจังซี่เด้อแต่ว่าณตอนนี้ลูกเพชรอยู่สังคมแบบนี้ก็สอนแบบนี้ก่อนก็สอนตามที่พ่อกับแม่เข้าใจตามที่พ่อกับแม่แพ้สอนมาแหละตามที่พ่อกับแม่ตาหน่อยสอนมาแหละเนาะแพ้ก็สอนลูกของแพ้ทั้งสี่แต่ว่าถ้าถามว่าตามใจบ่บางเรื่องแพ้ตามใจจ้ะแพ้ยอมรับบางเรื่องแพ้บ่ตามใจจ้ะถ้าเพิ่นเฮ็ดผิดก็คือผิดถ้าเพิ่นเฮ็ดถูกเขาก็ต้องยกย่องเพิ่นบ่แม่นว่าลูกเฮ็ดผิดแล้วก็สิดันไปยกย่องลูกนี่มันก็บ่แม่นนิสัยแพ้จ้ะเนาะจ้าพี่น้องเพชรก็ฝากไว้เด้อเนี่ยจ้าเบอร์เนี่ยบวก6661940502เด้อจ้าเด้อเพชรโทรไปซอยรับสายเพชรเน่บ่แม่นตัดสายเพชรทิ้งเพชรอยากถามว่าต้องเลี้ยงลูกแบบใดซอยให้คำแนะนำเพชรเนี่ยจ้าเพราะว่าเพชรก็บ่ค่อยได้เข้าสังคมเนาะเพชรก็บ่ค่อยได้มีหมู่มีพวกดอกเพชรบ่ค่อยได้เข้าสังคมเพชรก็อยากรู้ว่าต้องเลี้ยงแบบใดลูกจังสิเข้าสังคมได้ต้องเฮ็ดสเต็ปใดจังซี่แม่จ๋าพี่น้องเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเพชรสิโทรกลับไปอีกเด้อโทรไปจนกว่าเซิ่นสิรับพุ่นละจ้ารับสายเพชรแน่เด้อเพชรสิโทรไปถามจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ซอยรับสาย